สมานกุนันหรือจ่าแซมที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจนำป่าทั้ง13คนออกจากถ้ำซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ขณะนี้สภาพจิตใจเริ่มจะดีขึ้นบ้างแล้วนะคะและคืนนี้เป็นงานสวดพระอภิธรรมคืนที่6มีคนไปร่วมงานจำนวนมากขณะนี้สภาพร่างกายของสมาชิกที่หมู่บ้านทั้ง13คนหนักไม่ลงก่อนหน้านี้ทีมจิตแพทย์เข้าพูดคุยเรื่องสุขภาพจิตกับญาติและผู้ป่วยเบื้องต้นแต่ยังไม่ได้คุยเชิงลึกทำให้ทีมแพทย์กังวลจึงต้องเตรียมแผนรับมือให้กับญาติเพื่อเป็นแนวปฏิบัติรวมไปถึงการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพราะอาจจะกระทบกับสภาวะจิตใจของสมาชิกหมู่ป่าทั้ง13คนที่วัดบ้านหนองคูจังหวัด101พิธีสวดอภิธรรมศพคืนที่6ของจ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซมอดีตหน่วยซีลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้มีผู้คนจากหลายจังหวัดเดินทางไปร่วมงานด้วยความอาลัยพยาบาลโรงพยาบาลจตุรพักษ์พิมานและญาติคอยดูแลนางสำราญกุนันแม่ของจ่าเอกสมานอย่างใกล้ชิดญาติของจ่าเอกสมานบอกว่าวันนี้ครอบครัวกำลังใจดีขึ้นได้รับกำลังใจจากทั่วประเทศครอบครัวได้เห็นผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้มาดูทางจากเฟซบุ๊กบ้างจากไลน์บ้างที่ส่งกำลังใจมาแล้วก็ในงานเนี่ยมีประชาชนหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศครับไม่ว่าจะเหนือกลางใต้ก็ขอขอบคุณในแรงกายแรงใจครับที่ช่วยสนับสนุนครอบครัวจ่าแซมบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือทออทอซึ่งจ่าเอกสมานทำงานอยู่ก่อนที่จะเสียชีวิตเปิดเผยว่าในการช่วย